เวอร์พูลเจ้าเดือดอาร์เซนอลศึกชิงจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกผลฟุตบอลวันที่23ธันวาคม2566ผลฟุตบอลวันที่23ธันวาคม2566ลิเวอร์พูลเสมอกับอาร์เซนอลแบบแลกกันหมัดต่อหมัดในเกมชิงจ่าฝูงของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษขณะที่โรม่าทุบนาโปลีบิ๊กแมตช์ฟุตบอลเซเรียอาอิตาลีผลฟุตบอลวันที่23ธันวาคม2566ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเวสต์แฮมยูไนเต็ด 2-0 แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฟูลแลม 0-2 เบอร์ลี่ลูตันทาวน์ 1-0 นิวคาสเซิลยูไนเต็ดนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ 2-3 บอนมัธท็อตแนมฮอตสเปอร์ 2-1 เอฟเวอร์ตันลิเวอร์พูล 1-1 อาร์เซนอลฟุตบอลเซเรียอาอิตาลีฟรอซิโนเน่ 1-2 ยูเวนตุสโบโลญญา 1-0 อาตาลันตาโตริโน 1-0 อูดิเนเซ่เวโรนา 2-0กายารีอินเตอร์มิลาน 2-0 เลสเช่โรม่า 2-0 นาโปลีฟุตบอลลาลีกาสเปนแอตเลติโกมาดริด 1-0 เซบีย่าพลอยเชอร์มานรีวิวความรักลั่นดีกว่าอยู่คนเดียวเผยแพลนปีหน้าขอบทคอมเมดี้พลอยเชอร์มานรีวิวความรักซุปตาตลอดการพลอยเชอร์มานที่เดินทางมาร่วมงานไมเคิลคอเปิดตัว HOLIDAYS Collection 2023ที่ไอคอนสยามจากนั้นได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงอาการป่วยเป็นไข้หวัดแอดมิดพร้อมหวานใจต้องทูพีพร้อมรีวิวชีวิตปี2566ดีมีความรักวางแผนปีหน้ารับบทคอมเมดี้บ้างพลอยเชอร์มานรีวิวความรักอาการป่วยจริงๆหายแล้วแต่ยังไม่สนิทเป็นไข้หวัดสายพันธุ์เอค่ะเพิ่งออกจากโรงพยาบาลไม่นานนี้ไม่ได้ป่วยมานานแล้วตั้งแต่โควิดแต่ว่าตอนนี้มันระบาดค่ะต้องดูแลยังไงบ้างแอดมิดคู่ค่ะหัวเราะเตียงคู่ป่วยคู่ต้องป่วยก่อนอาการหนักก่อนพลอยหลังจากเขาเพราะตอนแรกไปเฝ้ามาเราไม่ไหวเองก็แอดมิดเลยก็เป็นฟิลที่ประหลาดดีคือปกติคนไปดินเนอร์ไปพักเก๋ๆแต่นี่แอดมิดคู่ไม่คิดว่าชีวิตนี้จะได้นอนเคียงข้างกันในห้องพยาบาลมีโมเมนต์หวานหวานไหมไม่มีต่างคนต่างไอคอกแค่เธอหยิบยาให้หน่อยไม่ไหวแล้วต่างคนต่างป่วยแต่ก็ดีแล้วไม่อยากแอดมิดคนเดียวกลัวผีพลอยเชอร์มานรีวิวความรักอยู่โรงพยาบาลทั้งหมดกี่วันประมาณ3วันกว่าค่ะก็ไข้ขึ้นสูงไอไม่หยุดทุกวันนี้ยังไออยู่เลยเสียงหายมันก็อาการเหมือนไข้หวัดใหญ่ทั่วไปแต่ว่าถ้าเรากลับบ้านก็ไม่มีคนดูแลแล้วมีประกันจ่ายก็สบายหน่อยมีพยาบาลน่ารักรักคอยดูแลช่วงนี้ป่วยจะมีเอฟเฟกต์เยอะเราดูแลตัวเองยังไงก็พยายามหายให้เร็วที่สุดค่ะเราจะได้เที่ยวช่วงนี้เป็นช่วงปล่อยจอยแล้วก็เที่ยวช่วงนี้ก็พักผ่อนตามปกติไม่ได้ดื่มอะไรปีใหม่แพลนพักผ่อนยังไงบ้างจริงๆเหมือนทุกปีไม่ได้แพลนอะไรเลยปล่อยไปตามเวลามีไปกินข้าวบ้านเพื่อนบ้านนู้นบ้านนี้ต้องมีคอนเสิร์ตไปกับพี่นานาไปแคมป์จริงๆปีใหม่อยากอยู่บ้านแต่ว่าต้องเขาคงไม่อยากอยู่บ้านก็ไปกับเขาหลังปีใหม่ค่อยว่ากันอีกทีจะปล่อยแบบสบายๆไม่มีแพลนมากกว่าพลอยเชอร์มานรีวิวความรักชีวิตปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเป็นปีที่คาดไม่ถึงเหมือนกันค่ะยิ้มหลายเรื่องเลยค่ะเรื่องงานเรื่องชีวิตเดี๋ยวป่วยย้ายบ้านรถพังต้องซื้อใหม่มันมีดีเทลจุกจิกแต่ว่าเราก็ตั้งรับและรับมือกับมันได้ค่อนข้างโอเคชีวิตปีนี้ค่อนข้างร็อกแอนด์โรลนิดนึงความรักปีนี้ถือว่าพุ่งสุดเลยไหมก็
ก็ประมาณหนึ่งมีรักที่ดีดีกว่าไม่มีรักเลยยังมีมันก็ยังดีดีกว่าอยู่คนเดียวพูดถึงเรื่องความรักก็ยังดูเขินเหมือนเดิมเขินเองอะไรเองก็เป็นปีที่ดีค่ะโดยรวมแล้วเห็นมีแผลที่แขนไปโดนอะไรมาสกูตเตอร์ล้มก็หาทำไปก็เรื่อยๆพลอยหาทำมากปีนี้คราวที่แล้วก็กระดูกนิ้วร้าวยังหายไม่สนิทยังงอไม่ได้อันนี้ก็ถลอกแต่ยังดีไม่เป็นอะไรที่หน้าเพราะหน้าเราเมนเทรนแพงมากในแต่ละปีแต่ตัวช่างมันเก็บคองอาขาหน้าเลยรอดหัวเราะพลอยเชอร์มานรีวิวความรักปีหน้ามีอะไรอยากทำเป็นพิเศษไหมจริงๆเราก็มองตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแต่สรุปปีนี้ก็ยังไม่ได้ทำสักทีพลอยก็อยากทำธุรกิจอะไรของตัวเองนี่แหละค่ะด้วยความที่ว่ามันต้องใช้เม็ดเงินเยอะการลงทุนเป็นความเสี่ยงเราไม่ได้มีประสบการณ์ทางนี้เยอะเหมือนคนอื่นๆไม่ได้มีเงินมากพอที่จะเอามาลองเลยอยู่ในช่วงการรีเสิร์ชข้อมูลอยู่ค่ะถ้าเป็นไปได้ก็อยากมีธุรกิจของตัวเองเพราะเราก็โตแล้วก็ต้องคิดถึงอนาคตบ้างจริงๆเราก็อยากทำร้านอาหารด้วยนะแต่ว่าขี้เกียจไปตีกับคนหัวเราะคือมีหลายอย่างที่อยากทำแต่พอเป็นเรื่องที่ต้องดีลกับคนเยอะๆพลอยไม่ชอบพลอยว่าต้องหาคนที่มาคุยแทนพลอยเพราะพลอยเป็นคนจริงจังเวลาทำงานก็เดี๋ยวลองดูว่าปีนี้น่าจะมีอะไรของตัวเองบ้างงานบันเทิงก็ยังมีให้เห็นก็ถ่ายหนังตั้งแต่ปีที่แล้วยังไม่ออกสักทีหัวเราะเดี๋ยวคนคิดว่าไม่รับงานแล้วเดี๋ยวนี้บางทีเขาติดต่อมาให้เราอ่านบทพอเราเซเยสเขาก็ต้องไปหาเงินทุนแล้วบางทีมันผ่านแล้วแต่เขายังไม่มีเงินทุนสร้างเราก็ต้องรอพลอยก็ไม่ได้รีบเร่งแต่ว่าอยากทำงานดีๆถามว่าคิดถึงละครไหมก็คิดถึงแต่ขอเป็นซีรีส์ได้ไหมแบบ6ตอนมากสุด12ตอนไม่ใช่แบบ32ตอนไม่ไหวแล้วแก่แล้วอะถ้าเป็นซีรีส์พลอยสนใจค่ะแต่ให้ไปตีชาวบ้านไม่ไหวไหวเหนื่อยขอเล่นตลกบ้างรู้ว่าหน้าไม่ตลกแต่อยากเล่นดราม่าเสื้ออูนไดมอนด์เกรนคอแคบลูกค้าขอเคลมต้องใช้ตัวขึงผ้ารองทอวัดผิดหวังอย่างแรงลูกค้าขอเคลมเสื้ออูนไดมอนด์เกรนอดคอแคบใส่ไม่ได้ถูกตอบกลับต้องใช้ตัวขึงผ้ารองทอเคลมเยอะ7ครั้งทั้งที่ซื้อ70ตัวทำชาวเน็ตเดือดเลิกติดตามกลายเป็นดราม่าบานปลายในโลกออนไลน์เมื่อลูกค้าแฟนพันธุ์แท้รายหนึ่งได้ออกมาโพสต์คลิปรีวิวเสื้อแบรนด์ Home Tommy Hart ของอูนชนิดสราหรืออูนไดมอนด์เกรนหลังจากที่ได้ทำการสั่งเสื้อคอลเลกชันใหม่แต่กลับรู้สึกขนาดคอเสื้อแคบใส่แล้วดึงรั้งเสื้ออึดอัดจนใส่ไม่สบายซึ่งในฐานะที่ชื่นชอบและเป็นลูกค้าประจำเธอจึงส่งเสียงไปทางแบรนด์และขอเคลมสินค้าดังกล่าวอย่างไรก็ดีเมื่อเข้าไปตรวจสอบเงื่อนไขการเคลมสินค้ากลับถูกเปลี่ยนแคปชั่น3เดือนย้อนหลังการบวกลบของขนาดเสื้อ Home Tommy Hart ลูกค้าสามารถเคลมเสื้อได้เลยหากวัดเจอเสื้อตัวไหนที่มีความคลาดเคลื่อนของขนาดก่อนซับบวกเกิน 5% สามารถเคลมสินค้าได้ค่ะถ่ายวิดีโอไว้ตอนเปิดถุงแล้ววัดได้เลยนะตอนนี้ยังไม่เจอก่อนซักมากกว่า 5% แต่โพสต์ให้ไว้ก่อนเพื่อความสบายใจและเข้าใจมาตรฐานการเคลมตรงกันค่ะดอกจันอ่านเพิ่มเติมเรื่องผ้าละเอียดขึ้นได้ในแคปชั่นเช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่นที่ประสบปัญหาเดียวกันรู้สึกว่าคอเสื้อรุ่นหลังคอแคบกว่ารุ่นแรกที่ซื้อก็ได้เอาตลับเมตรมาวัดคอเสื้อรุ่นต่างๆเปรียบเทียบขนาดที่ต่างออกไปพร้อมเข้าไปสอบถามแอดมินกลับได้คำตอบว่าคุณลูกค้าเวลาวัดคออาจจะต้องใช้ตัวขึงผ้าและการจับผ้าที่เท่ากันแบบในโรงทอถ้าวัดแยกจะเทียบกันไม่ตรงครับคิดว่าผ้าที่หนาขึ้นอาจจะทำให้รู้สึกแคบขึ้นได้ค่ะกระทั่งอูนชนิดสราเจ้าของแบรนด์ได้ออกมาชี้แจงเรื่องคอเสื้อว่า
ไม่ได้เปลี่ยนชนิดของเสื้อผ้านอกจากเนื้อผ้าที่หนาขึ้นถ้าใครไม่ชอบใส่เสื้อที่รออกคออาจจะต้องหาซื้อเสื้อทรงใหญ่ที่ไม่ใช่โอเวอร์ไซส์เพราะถ้าเป็นเสื้อไซส์ดังกล่าวเสื้อจะล็อกคอรองทอรองผ้าต่างๆที่แบรนด์ใช้ก็เป็นมาตรฐานดิสนีย์หมดและทางแบรนด์มาการ QC อีกทีและขอโรงงานติดกล้องด้วยพร้อมกันนี้ได้บอกอีกว่าลูกค้าท่านนี้มีประวัติการเคลมสินค้าประมาณ7ครั้งทางเราไม่แน่ใจว่ามาตรฐานที่เขาเคลมมาแต่ละครั้งเป็นอย่างไรรอบนี้เรารู้สึกว่าให้เขาลงส่งสินค้ากลับมาแล้วเดี๋ยวเราจะส่งกลับไปให้โรงงานวัดแล้วลองเทียบเลยว่าเบี้ยวจริงไหมถ้าเบี้ยวจริงจะได้ไปแก้ไขที่โรงงานต่องานนี้เมื่อเผยแพร่ออกไปประเด็นดังกล่าวทำชาวเน็ตเป็นไก่ตาแตกสร้างขอถกเถียงในโลกโซเชียลอย่างมากเพราะชาวเน็ตมองว่ามันเกินไปทำไมเจ้าของแบรนด์ต้องพูดถึงการเคลมของลูกค้าถึง7ครั้งซึ่งความจริงแล้วลูกค้ามีสิทธิเคลมถ้าสินค้ามีปัญหาและเป็นการสร้างความเข้าใจผิดจนแฟนคลับไปทัวร์ลงลูกค้าดังกล่าวคอมเมนต์บางส่วนตอนฟังคลิปก็รู้สึกลูกค้าเคลมเยอะจริง7ตัวแต่ละครั้งที่เคลมก็มีปัญหาต่างๆกันส่งเสื้อคืนแล้วเคลมไม่ได้ได้ตัวใหม่ฟรีๆแล้วเขาซื้อ70บวกตัวคือซื้อขนาดนี้แสดงว่าแฟนคลับแล้วอ่ะเสื้อตัวหนึ่งก็ไม่ใช่ถูกๆรอบนี้คุณอูนไม่โอจริงๆอ่ะสงสารลูกค้าเลยฟังการทำงานของเขาดูแบบละเอียดมากรีเสิร์ชนู่นนี่คิดแผนหนึ่งแผน2แต่ทำไมปัญหาฉ่ำตั้งแต่อาหารนี่มาเสื้ออีกละจริงๆเราว่าคุณอูนควรลองหัดยอมรับความผิดพลาดบ้างก็ได้นะคะแบบเป็นบทเรียนชีวิตอะแค่ขอโทษลูกค้าแล้วปรับปรุงสินค้าก็คงไม่มีปัญหาตามมาแต่เหมือนชีวิตเธอต้องสมบูรณ์แบบตลอดเวลาเลยพยายามหาเหตุผลมารองรับความผิดพลาดของตัวเองแล้วโยนความผิดให้ลูกค้าแทนเลยอ่ะบ้านฉันทำเสื้อผ้ามา30กว่าปีผ้าคอตตอน100ซักแล้วต้องหดจริงแต่ปกติเขาหดกัน 1-2 นิ้วนะไม่มีเจ้าไหนวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่มีใครเขาขึงผ้ายืดเพื่อวัดด้วยเขาวางกับโต๊ะแล้ววัดกันทั้งนั้นแล้วก็ไม่เคยรู้เลยว่าการปรับผ้าให้หนาขึ้นทำให้คอแคบลงด้วยงงไม่ไหวเพราะเขาไม่เคยยอมรับว่ามันเป็นปัญหาค่ะไม่คิดว่าต้องแก้ไขอะไรคิดแต่ว่าข้อมูลตัวเองถูกต้องแล้วเลยมักจะออกมาเป็นการอธิบายยาวๆมากกบกอแทนแต่สรุปใจความสำคัญออกมาว่าฉันไม่ผิดลูกค้าผิดแต่มักจะบอกว่าติได้แต่พอติแล้วก็วนลูปมาอธิบายว่าฉันไม่ผิดลบผิดวนลูปลูกค้าซื้อ73ตัวเป็นเงิน 70,000 กว่าบาทภายใน1ปีเคลมสินค้าจากตำหนิที่แตกต่างกันได้รุ่ยสกรีนเย็บเอส7ตัวถ้าคุณอูนไม่รักษาลูกค้าคนนี้แล้วลูกค้ายอดน้อยกว่านี้คุณจะแคร์เขาหรองงมาก1ควรคุยกับลูกค้าโดยตรง2ควรจัดการกับระบบการตอบกลับของแอดมินใหม่ให้ใช้ตัวขึงวัดไม่มีใครเขาทำกัน3ควรกลับไปรีเช็คกับโรงงานเพราะการเคลม7ครั้งเท่ากับมันมีปัญหา4ลูกค้าคนนี้ซื้อสินค้าจากร้านคุณ70กว่าชิ้นการเคลม7ครั้งสมเหตุสมผล5ลูกค้ามีสิทธิเคลมถ้าสินค้ามีปัญหาล่าสุดอูนก็ไม่รอช้าได้ออกมาขอโทษเป็นที่เรียบร้อยแล้วคลิปที่พูดถึงเคลมเสื้อ7ตัวมาจากไลฟ์ที่มีคนตัดลง TikTok ตอนนี้คลิปนั้นถูกลบไปแล้วค่ะแต่ยังมีคลิปที่ยังถูกแชร์ต่อในโซเชียลอื่นๆสิ่งที่เราพูดมันพูดแบบไม่มีข้อมูลการสั่งซื้อทั้งหมดทำให้เกิดความเข้าใจผิดกับลูกค้ามีคนต่อว่าทำไมเคลมเยอะทั้งที่จริงๆเป็นลูกค้าประจำสั่งกันเยอะมากประมาณ30ตัวเก็บเกือบทุกชิ้นเลยในฐานะแบรนด์เราควรอธิบายให้ละเอียดกว่านี้ลูกค้าเจ้าของแชทและเจ้าของเสื้อคือคนละคนกับที่ทำคลิปค่ะลูกค้าเจ้าของแชทไม่มีชื่อและภาพในโซเชียลใดๆค่ะ
เราเข้าใจมากๆว่ามันทำให้คนมองลูกค้าไม่ดีเราขอโทษจริงๆที่ไม่ระวังและพูดไปโดยไม่คิดถึงผลกระทบที่จะตามมาพอเกิดเรื่องเราได้โทรคุยและขอโทษตอนเช้าและโพสต์อธิบายเรื่องการเคลมอยากมาขอโทษในนี้อีกครั้งค่ะเราจะจัดการปัญหาแบบมีสติมากขึ้นรอบคอบมากขึ้นและพัฒนาการบริการให้ดีขึ้นค่ะขออภัยลูกค้าทุกคนจากใจอีกครั้งค่ะ